สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่16กรกฎาคม2561นะคะมาถึงกลางเดือนกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเผลอแป๊บๆเนี่ยจำได้ว่ายังทักคุณผู้ชมกันอยู่ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้มากลางปีด้วยกลางเดือนของเดือนกลางปีด้วยนะเดือนที่7แล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาวันนี้ต้องลุยกันต่อแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็ชนอยู่เนาะ 1643.52 จุดที่ปิดไปนะคะบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ระดับปิดของตลาดหุ้นไทยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนาะตั้งแต่วันที่7เลยอ่ะ7เนี่ยแล้วก็มาเนี่ยถึงเมื่อวันศุกร์นะคะไม่ไปไหนเลยอ่ะไม่รู้ว่าทีนี้จะไปต่อหรือเปล่าก็ขอให้ไปอย่าลงต่อกลัวว่าเดี๋ยวพอเนี่ย1643มาเดี๋ยวลงมาเหมือนเดิม16กับได้1593 1590อะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาติดตามเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะคะ search Channel 8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงนะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่ช่อง HDMIของหน้าจอทีวีต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะเอาพกไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขอให้ทุกที่ที่มีเน็ตนะคะและมีทีวีเนาะคุณผู้ชมก็ชมได้สบายๆ YouTube คุณผู้ชมก็ยิงจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตจะขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะมันจะไม่กวนโทรศัพท์หรือหน้าจอของเรานะไม่กวนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของตัว Twitter นะคะ@ch8thailand นะคะสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะมากลับมาที่เรื่องลงทุนกันดีกว่าเมื่อวันศุกร์ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะวันศุกร์13ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีทั้งดีและไม่ดีที่ออกมาสำหรับฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลุ่มที่เป็นแกนนำฉุดตลาดหุ้นของสหรัฐนี่ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะอันนี้ไม่ใช่ฉุดพูดผิดบวกหนุนให้บวกนะส่วนฝั่งของการเงินเนี่ยปรับตัวลงหลังจากที่เผยประกอบผลประกอบการออกมาเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยดีเข้ามาเนาะก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยบวกได้คนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมานี่ก็ออกมาไม่ดีนะคุณผู้ชมลงมาสู่ 97.1 ในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดในรอบ6เดือนแล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันเอาไว้เนี่ยคาดไว้ที่ 98.2 นะคะปรากฏออกมา 97.1 กังวลเรื่องสงครามการค้านั่นเองนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องสงครามการค้าจีนเองเนี่ยก็อยากจะตั้งโต๊ะเจรจากับสหรัฐค่ะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐเองก็ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยรวมไปแล้ว 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้ปิดนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเนี่ยเปิดมาติดลบไป 0.82% ห่างเซ็งฮ่องกงลบไป 0.7%เมเตตไต้หวันยังนิ่งๆนะบวกไปแค่ 0.42 จุดนะคะคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.24% อินโดนีเซียค่ะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.49% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.51% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.62% ด้วยกันมีเพิ่มเติมอีกนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะกลุ่ม BRICS เนี่ยบราซิลรัสเซียอินโดนีเซียไชน่าจีนนะคะแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเตรียมประชุมกันวันที่25กรกฎาคมนี้นะคะจะมาค้านในเรื่องของมาตรการภาษีของสหรัฐนี่แหละนะคอยจับตาดูเรื่องนั้นด้วยน้ำมันเมื่อวันศุกร์นะคะใน MEX ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะมาปิดที่71ดอลลาร์1เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำ
นะคะ1,241ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะย่อลงไปค่าเงินบาทค่ะทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะ33บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้เนี่ยมาดูกันรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะไปทางไหนหนอนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยมาดูทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้คุณโรจพร้อมแล้วนะคะครับพร้อมแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณโรจสัปดาห์นี้เนี่ยไปไงต่อตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วปอมเห็นเนี่ยดูจากกราฟนะชนชน1644เนี่ยประมาณเนี้ยยังไม่ผ่าน ยังไม่ยอมผ่านช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 นกลัวว่าชนวันอาทิตย์นี้เนี่ยรอบสัปดาห์นี้ชนไม่ผ่านแล้วจะล่วงลงมากลับมาที่เดิมอีกเนี่ยคุณรอดประเมินสถานการณ์ยังไงคะก็ตลาดหุ้นไทยที่รีบาวด์ขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นการรีแลกซ์จากชีพลงมาเยอะนะฮะแล้วก็มีการเด้งเทคนิคอลรีบาวด์ในหุ้นหลายๆตัวที่ถูกเทขายลงมาเยอะๆนะฮะก็อย่างที่คุณปอมว่าไปก็คือว่ามันก็มาชนกันแถว1640เนี่ยนะฮะคือถามว่าในวิกนี้มันจะมีไดรเวอร์อะไรที่จะไดรฟ์ราคาหุ้นให้ขึ้นต่อไปเลยหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีทั้งข่าวเรื่องที่ว่ามีการตั้งมีการแต่งตั้งตัวกกต.ได้5ตำแหน่ง5ท่านแล้วก็พร้อมจะมีการเลือกตั้งแล้วความหวังในวันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นในช่วงปลายวิกที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าตลาดในทุกคนเป็นแฟกต์ที่ทุกคนรู้กันไปพอสมควรแล้วแล้วไอ้ไดรเวอร์นี้มันจะไปต่อมันก็ต้องหาเรื่องอื่นนะซึ่งถ้ามองไปจริงๆแล้วในวิกถัดไปเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเรื่อยๆก็คือเรื่องของงบการเงินไตรมาส2ที่จะออกมาเรื่อยๆนะฮะถ้ามองในแง่งบการเงินในประเทศเราเองก่อนเนี่ยก็ดูแล้วมันจะมีกลุ่มแบงค์ที่จะออกมาแล้ว2ตัวนะฮะก็มีทิสโก้นะที่ออกมาก็ไม่ได้ดีกว่าที่ตลาดคาดเท่าไหร่ในโซนก็คือประมาณคอนเซนซัสนะครับที่เติบโตได้นะฮะแล้วก็มุมมองของทั้งมาร์เก็ตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในแง่ที่ว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ที่ต้องลุ้นกันคือวันนี้แหละเฮ้ยวันนี้พรุ่งนี้นะฮะก็จะมีการประชุมกันเรื่อง IFRS 9นะครับตรงแล้วจะเอายังไงจะเลื่อนไหมหรือจะยังใช้ตามเดิมอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวตัดสินsentiment ในกลุ่มแบงก์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างก็ตามไตรมาส2ที่จะออกมาเนี่ยมันยังไม่มีไอเดียเรื่องการเลื่อนออกไปอยู่เพราะว่าการประชุมที่จะขอเลื่อนเนี่ยมันขยับออกมาแล้วก็ทำให้ภาพของงบที่จะออกมาไตรมาส2กลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็เลยยังมองว่ามันก็น่าจะยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นั่นก็อยู่ที่ว่าการประชุมเรื่องที่ประชุมของสภานักบัญชีเนี่ยเขาจะตกลงกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญกันนะซึ่งก็พิจิตรยากนะก็เดายากว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าในถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปเนี่ยกลุ่มแบงก์เซกเตอร์เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วจากเรื่องสงครามราคาค่าธรรมเนียมใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของสำรองไอเอสเก้าที่ต้องตั้งอยู่ในไตรมาสสองก็เลยทำให้ภาพของตลาดเนี่ยหาปัจจัยบวกไม่เยอะเพราะว่าราคาน้ำมันเองก็ลงด้วยค่ะมาช่วงปลายอาทิตย์ก็เลยมองว่าวิกนี้โอกาสที่ตลาดจะทะลุ1,660ขึ้นไปถึง1,700อะไรน่าจะยากอยู่นะมันก็น่าจะเป็นแนวตันๆตื้อๆยืนเทรดหาจุดทางไปอยู่แถวๆเนี่ย1,640-1,660แถวเนี้ยนะฮะก็คือยืนอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยถ้าจะลงจริงๆก็ไม่น่าจะลงลึกมากนะแล้วก็มองแค่1,630เท่านั้นเองนะงั้นกรอบเนี่ยจะเป็นกรอบค่อนข้างแคบนะแล้วก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนเซกเตอร์เล่นมากกว่าของกลุ่มนักลงทุนที่ได้กำไรจากหุ้นที่เด้งขึ้นมาแล้วจะมีการโรเตทเข้าทวนงั้นหุ้นที่รีบาวด์มาแรงๆเนี่ยจะไม่ได้ไปต่อเท่าไหร่แต่ว่าในตัวที่ยังแลกกาดอยู่นี่ก็ยังมีโอกาสอยู่กันที่จะต่อเข้าไปได้นะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าเซกเตอร์ไหนยังไงเดี๋ยวขอกลับไปที่ต่างประเทศนิดนึงรอบสัปดาห์นี้ประเด็นเรื่องของสงครามการค้าก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะครับยังคงมีอยู่ครับ คือเห็นบอกว่าจีนบอกว่าอยากจะเจรจากับสหรัฐก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยอมหรือเปล่าเนี่ย ผมว่ามันก็คงเป็นเกมที่ต้องดึงกันไปทั้งคู่เนี่ยนะฮะว่าทางสหรัฐเองก็ต้องพยายามจะในไหนก็ในระยะนึงก็อาจจะเล่นตัวหน่อยนึงเพื่อจะดึงอำนาจต่อรองให้ได้เปรียบจีนเองก็ต้องเจรจาให้ตัวเองไม่เสียเปรียบจนเกินไปนะก็ทำให้เรื่องนี้มันไม่น่าจบเร็วแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ข่าวที่ออกมาก็เป็นระยะเดี๋ยวพอวีคเอนด์ที่ไปวีคที่ผ่านมาคุยว่าจะมีตัวแทนการค้าของสหรัฐกับจีนมาคุยกันคุณก็รีแลกซ์ออกไปแล้วเดี๋ยวสักพักทรัมป์ก็จะออกมาทวีตอีกเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นกดดันแล้วก็ดึงแต้มต่ออีกตัวเองอันนี้ก็เป็นเกมการเจรจาระหว่างประเทศที่เราเห็นบ่อยๆนะก็เป็นภาพแบบนั้นคือมันคงไม่ได้แบบข้อสรุปแล้วถ้ามันจะได้ข้อสรุปนะมันจะโผล่พวดมาชีเดียวเลยฮะมันก็จะสรุปกันออกมาได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปตั้งตามทีละขั้นตอนที่เป็นอยู่ก็เลยคิดว่าเรื่องของน้อยส่วนเรื่องเทรดวอร์เนี่ยน่าจะยังอยู่ต่อไปทำให้ตลาดหุ้นในภาพรวมทั่วโลกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไซด์เวย์โหมดไปจนกว่าเรื่องนี้จะเคลียร์
ทางใดทางหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดเคลียร์แล้วมันแย่เองก็อาจจะลงไปเลยถ้าเกิดเคลียร์แล้วมันดีก็น่าจะรีบาวกลับไปได้ค่ะเห็นมีกลุ่มประเทศ BRICS เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมประชุมกัน25กรกฎาคมเตรียมจะค้านมาตรการภาษีของสหรัฐมันจะกลายเป็นโดนหนักมากเลยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มเกิดยูนิตี้อย่างที่เกิดขึ้นคือกลุ่มคนที่เสียประโยชน์จากนโยบายการค้าเนี่ยก็จะเริ่มไปรวมตัวกันเพื่อจะตั้งหน้าต่อรองถ้าแย่งเจรจาก็อาจจะมีอำนาจน้อยหน่อยเจรจารวมกันก็จะได้เยอะหน่อยแต่ว่าช่วงเวลาที่กำลังฟอร์มทีมอยู่เนี่ยมันทำให้ตลาดเริ่มกดดันไประดับหนึ่งว่าโอเคคู่เจรจาไม่ใช่ยองง่ายๆแล้วนะมีจำนวนปาร์ตี้ผู้เล่นมากขึ้นอำนาจต่อรองสูงขึ้นคือในการเจรจาการค้าครับคือถ้าฝั่งหนึ่งมีอำนาจต่อรองมากๆอีกฝั่งหนึ่งมีน้อยๆเนี่ยเรื่องมันจะจบเร็วค่ะแต่ถ้ามันมีพอๆกันเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องนี้ก็จะยาวก็เลยทำให้ภาพของสงครามการค้าเราก็ยังมองว่ายังยาวอยู่เพราะฉะนั้นในความหวังว่ามันจะเคลียร์เร็วๆแล้วหุ้นมันจะขึ้นเลยอย่างเงี้ยพอคงจะไม่ใช่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นค่ะเห็นเช้านี้เอเชียนี่มันจะดูไม่ค่อยสดใสเลยนะแดงๆนิดนึงโดแดงๆกันหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะผมว่ามันเป็นเรื่องของที่ผมเรียนครับว่าสงครามการค้าเองเนี่ยก็ดีใจกันในช่วงพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วฮะคุณคลิตาก็มาเยอะแล้วก็เช้านี้มีประกาศ GDP ของจีนผมยังไม่มีตัวเลขนะฮะแต่ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอยู่ 6.7 ก็คือชะลอตัวจากปี 6.8 อันนี้ก็คงส่งผลกระทบอันหนึ่งทำให้ภาพของตลาดเอเชียเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยโอเคทีนี้น้ำมันมาแตะน้ำมันกันนิดนึงน้ำมันดิบก็เหมือนมันก็ขึ้นไป7.5 7.5 7.6 ป่ะ7.5 นิดๆแล้วก็อ่ะกลับลงมาอีกอ่ะคือก็เป็นดรอปแบ็คเป็นพูลแบ็คของราคาน้ำมันซึ่งเราก็เชื่อว่ามันก็อยู่อย่างที่เรียนไปว่าราคาน้ำมันถ้ามันขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดดีมานด์ช็อคได้ซึ่งอันเนี้ยตัวผู้ผลิตน้ำมันเองก็ไม่ชอบสหรัฐก็พูดตลอดนะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นไปซาอุดิอาระเบียก็เพิ่มกำลังผลิต4-2ล้านบาร์เรลกำลังดีอะไรเงี้ยก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะถูกแรงต้านของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเองเนี่ยที่จะมาแคปราคาน้ำมันก็แปลกดีนะสหรัฐเป็นผู้ผลิตน้ำมันด้วยแต่บอกให้ผู้แข่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่พูดชัดๆอยู่ว่าเขาก็คงไม่ค่อยสบายใจกับราคาน้ำมันแพงเกินไปเดี๋ยวถ้ามันเกิดทำให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวหรือดีมานด์หายเนี่ยมันก็ทำให้การผลิตของสหรัฐเองที่เขาก็แรมอัพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะลำบากอยู่เหมือนกันก็คงเป็นภาพที่เราคิดว่าราคาน้ำมันนะครับมันก็คงพยายามจะหาเสถียรภาพไปเรื่อยๆผมคิดว่าที่มันขึ้นมาจาก65ถ้ารู้ว่า75มันเร็วไปหน่อยเองประมาณพักๆของเรา70ก่อนนะแล้วก็ยืนไปจนกว่าเราจะมีเรื่องอื่นเข้ามากระทบเพิ่มเติมนะซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามันไม่ได้มีประเด็นเพิ่มเติมนะนอกจากที่ซีเรียจะขู่ว่าจะไปปิดอ่าวเปอร์เซียอะไรเนี้ยซึ่งอันนั้นมันก็คงทำได้ยากในความจริงโอเคเพราะฉะนั้นก็กรอบก็จะอยู่ประมาณยืนอยู่ประมาณ71อะไร70 71อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะผมว่าแกว่งๆเหมือนเนี่ย70 71 72วนๆแล้วก็ค่ะค่าเงินบาทล่ะคะโอ้บาทนี้ทิศทางอ่อนยาวเลยตอนนี้มัน 33.3 ขึ้นมาจากเกินก่อนนี่32กว่าใช่มั้ยเขาคิดว่าเทรนด์มันอาจจะยังไปต่อนะอันนี้ก็ต้องมองว่าเงินที่ไหลออกในตลาดหุ้นเนี่ยยังต่อเนื่องอยู่ฝรั่งยังขายหุ้นเรื่อยๆนะฮะตราสารนี้ช่วงหลังก็มาขายด้วยนะฮะก็ผสมกันไปนะครับก็แล้วก็ประกอบกับการท่องเที่ยวในช่วงต่อไปเนี่ยมันก็ถ้ามองเยียร์ออนเยียร์แล้วมันก็อาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างจากไม่ออกนักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยบ้างคอนเซิร์นเรื่องโนนันนีบ้างเรื่องเที่ยวไปรัฐบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ภาพของนักท่องเที่ยวเองที่จะเอาเงินดอลลาร์มาแลกบาทแล้วให้บาทมันแข็งยืนอยู่ได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่สปอร์ตให้บาทแข็งเหมือนในช่วงปีที่แล้วนะก็เลยมองว่าทิศทางขั้นเงินบาทเนี่ยอิงถ้าแบงค์ชาติถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก2รอบเนี่ยที่คุยกันนะฮะก็แบงค์ชาติไทยขึ้นในแค่รอบเดียวอย่างมากเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินบาทมันน่าจะอ่อนไปอีกซึ่งเราก็มองว่าทาร์เก็ตระยะสั้นมันก็น่าจะอยู่ที่ 33.6 นะฮะค่ะขึ้นไปอีกสัก30สตางค์นะฮะแต่ว่าทิศทางของบาทนี่ค่อนข้างจะอ่อนค่ะเห็นได้ชัดเจนกว่าตลาดหุ้นนะอันนี้ก็เรียนในสถานการณ์อย่างนั้นค่ะทีนี้ในแง่ตลาดหุ้นไทยนักลงทุนต่างชาติก็ยังขายอย่างต่อเนื่องหมอขายตอนนี้ขายไปเรื่อยๆหมดหรือยังคะเนี่ยหมดกระเป๋าเขายังไม่หมดแล้วครับฝรั่งถือหุ้นไทยอยู่ 4.5 ทริลเลียนนะ 4.5 ล้านล้านไอ้ขายไป 300,000-400,000 นี่แค่ 10% เท่านั้นเองมันไม่หมดแล้วครับบอกว่า
อยู่ที่ว่าเขาจะหยุดขายเมื่อไหร่นะฮะซึ่งก็อย่างที่เรียนว่าเขาคงจะรอดูงบไตรมาส2เลยว่าทิศทางของงบไตรมาส2ในภาพรวมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งมองไทยเนี่ยซีค่อนข้างแย่ในแง่ของตัวนี้โกลด์นะฮะ valuation เราพอๆกับเอเชียด้วยกันแต่ว่าโกลด์เราเนี่ยต่ำกว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งมีความหวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเมสเตอร์ที่เป็นโฟร์เรนเมสเตอร์เขาก็รู้สึกว่ามันก็มีเรื่องนี้มาตั้งหลายรอบแล้วเรื่องจะเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่เห็นว่าอีเวนต์มันจะเกิดขึ้นสักทีผมก็คิดว่าก็คงจะรอให้มันประกาศวันชัดเจนไปก่อนเอาชัวร์ชัวร์ก่อนเดี๋ยวถึงจะกลับมาจะคอนซีเดอร์เออร์นิ่งโกลกันใหม่ค่ะแล้วในแง่ของกลุ่มที่แนะนำในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะแนะนำเป็นกลุ่มไหนคะในตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่แนะนำในสัปดาห์นี้ถ้าจะเอาในแง่ของปัจจัยเรื่องเซนติเมนต์เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นก็จะมีพวกคอนแทคเตอร์ต่างๆที่ก็จะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ส่วนพวกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจริงก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายอดขายในช่วงไตรมาสครึ่งปีแรกที่ผ่านมามันไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่จะได้ประโยชน์เซนติเมนต์แต่ว่าในแง่งบก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนึงนะฮะต้องระมัดระวังหน่อยนึงก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพวกกลุ่มรับเหมาน่าสนใจส่วนที่ระมัดระวังคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วกลุ่มธนาคารนี่แหละคะเพราะว่าก็ต้องรอในเรื่องของ IFRS 9ด้วยรอผลประกอบการด้วยมองประเมินสถานการณ์ยังไงคะกลุ่มธนาคารผมว่ารอประชุม IFRS 9ก่อนมันเป็นนัยสำคัญมากกว่าผมไม่อยากจะไปฟันธงก่อนว่าผลจะมายังไงเพราะเราไม่รู้นะแต่มันสำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเลื่อนการใช้ออกไปเนี่ยอันนี้เป็นโพซิชั่นชัดเจนเลยค่ะนะฮะเพราะว่าการตั้งสำรองมันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับแบงค์ที่ยังไม่อยากจะตั้งนะตั้งมันแบงค์อาจจะคอนเซอร์เวทีฟตั้งไปก็ไม่เป็นไรแต่ภาพรวมมันน่าจะดูดีกว่าเดิมเยอะค่ะน่าจะดีกว่าเดิมเยอะก็แต่ว่าถ้าเกิดออกมาอีกครั้งนึงว่าโอเคไม่เลื่อนใช้ต้นปีหน้าอันนี้ก็เป็นประเด็นกันค่ะอันนี้ก็ถ้าใครที่เก็งกำไรในเซกเตอร์นี้ก็ถ้าจะเอาชัวร์รอหลังจากที่เรื่องมันเคลียร์แล้วมันบวกไม่นิดหน่อยก็ยังโอเคนะผมก็มองอย่างนั้นนะบางคนก็บอกว่าจะเลื่อนชัวร์บางคนก็บอกว่าจะไม่เลื่อนผมก็ได้ยินมาทั้งสองสองเวก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าผมไม่ใช่คนตัดสินถูกไหมรออีกนิดนึงแล้วการใจเย็นๆสำหรับกลุ่มธนาคารเนาะโอเคค่ะถ้างั้นก็กรอบเซตก็อยู่ประมาณ1630ถึง1640แล้วก็1660ใช่ใช่ใช่ประมาณ60นะหนึ่งค่ะแถวนั้นโอเคแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัททรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมขออภัยกราฟตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้รู้สึกเน็ตมีปัญหาก็อยากกระทบกับตอนไลฟ์แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อเรื่องของสงครามการค้ายังไม่จบยังมีต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะก็รอดูกันว่าแต่ละประเทศก็จะทำยังไงนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็แกว่งในกรอบแคบๆละค่ะนะนั่นเป็นภาพของรอบสัปดาห์นะคะเดี๋ยวท่านต่อไปเนี่ยนักวิเคราะห์วันนี้นะคะเราจะมาคุยกับทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะว่ามองวันนี้ยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมีนาชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีทุกๆท่านครับสาธุนะคะคุณสวสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์นะคะคุณปังคุงคุณจริยานะคะวันนี้ทักทายกันมาน้อยจังเลยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าเหนียมอายทักกันได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญตอนที่คุณผู้ชมคอมเมนต์หรือว่าจะทักอะไรกันเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าเกิดเราพิมพ์ไปแล้วเราไม่เห็นของใครเลยทำไมมีเราอยู่คนเดียวหรือว่าคน2คนอะไรอย่างงี้นะแสดงว่าท่านที่โพสต์ตรงนั้นผิดนะคะมากดลิงก์ก่อนเพื่อจะได้เห็นนะคะพอกดลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยก็พิมพ์ได้เลยนะคะชื่อหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็คือเราจะได้คืออยากจะให้คุณผู้ชมได้มีสติในการพิมพ์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเขียนผิดขึ้นมาช่วยยกมาทั้งก้อนแล้วเขียนว่าแก้นะแก้แล้วก็ชื่อหุ้นแล้วก็ราคาเหมือนเดิมอะค่ะนะแล้วก็ขอ1ท่าน1ตัวเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนกันมาท่านอื่นๆเนี่ยจะได้มีโอกาสนะคะในการถามด้วยถ้าเกิดเราถามทีเดียวแบบ 2-3 ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาค้างอยู่ตรงนั้นนานนะคะต่อแถวกันไม่ว่ากันไม่เสียเวลานะคะยังไงค่อยๆเนาะอ่ะตอนนี้รอสายอยู่นะแต่คอนเฟิร์มกับคุณมิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสุโชตอะว่า 9:50 นะคะก็นี้ก็ 9:51 แล้วนะอ้าวเดี๋ยวรอระหว่างรอคุณมิ้งนะคะตอนนี้ก็ตลาดเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้เอเชียเนี่ยลบกันทั่วหน้าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ท่าทางเตรียมจะเปิดลบด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ
ก็รู้สึกว่า GDP ของจีนที่ประกาศออกมาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียที่ลบหนักที่สุดเนี่ยที่กวาดสายตาดูแล้วเนี่ยเนาะก็จีนเนี่ยน่ะจีนลบเยอะสุดเลยอ่ะแต่คุณผู้ชมก็ไม่เห็นเพราะว่ายังเอาขึ้นจอไม่ได้อ่ะเน็ตก็แย่อ่ะนักวิเคราะห์ก็ยังติดต่อไม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมคุณสุริดวงนะคะสวัสดีค่ะคุณสายสุนีนะคะสวัสดีค่ะอ่ะถ้างั้นคุณผู้ชมคำถามเนี่ยใส่เข้ามาได้เลยไม่ต้องรอจนนักวิเคราะห์มานะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะช้าเนาะเราก็จะถามคำถามก็ถามไปปอมก็จะไม่มีสมาธิไปมัวแต่บอกคุณผู้ชมว่าให้ช่วยส่งหุ้นมาให้หน่อยนะคะเช้านี้มีเพิ่มเติมในเรื่องของปตท.สผ.นะคะว่าจะขายแหล่งมอนทาร่าเนี่ย 100% นะคะตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุนนะคะก็คาดว่าเนี่ยน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะการขายแหล่งมอนทาร่าเนี่ยนะคะให้บริษัท Jade Stone Energy นะคะแล้วก็คาดว่าซื้อขายเสร็จภายในปี61นะคะแล้วก็จะรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมเนี่ยในวงเงินไม่เกิน160ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็พูดง่ายว่าทางบริษัทย่อยของปตท.สผ.ที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือ PTTEP Australasia นะคะ PTY ก็เป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ.ก็ได้ลงนามในสัญญาขายแหล่งมอนทาร่า 100% ให้บริษัท Jade Stone Energy นะคะ PTY มูลค่า195ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีการปรับมูลค่าการซื้อขายเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจก่อนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้ปตท.สผ.เนี่ยอาจจะมีการรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน160ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบนะคะความสามารถในการผลิตแล้วก็การพัฒนาแหล่งในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็การซื้อขายการซื้อขายดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายแหล่งมอนทารารวมถึงต้องได้รับการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator และ National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority นะคะซึ่งเป็นองค์กรบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเลียมทางทะเลของประเทศออสเตรเลียค่ะโดยทางด้านของผู้บริหารบอกว่าการขายสัดส่วนการลงทุนในแหล่งมอนทาร่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุนของปตท.สผ.นะคะก็สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในด้านรีโฟกัสค่ะโดยจะเน้นการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทางด้านปตท.สผ.เนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีศักยภาพปิโตรเลียมสูงนะคะมีต้นทุนแล้วก็ความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างเช่นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกกลางค่ะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสำรองแล้วก็สร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคตนะคะทั้งนี้แหล่งมอนทาร่าตั้งอยู่บนนอกชายฝั่งประเทศออสเตรเลียนะคะมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในช่วงครึ่งแรกของปี2561นะคะในอัตรา 7,694 บาร์เรลต่อวันนะคะนี่ก็แจ้งมาโดยทั่วกันนะคะสำหรับในส่วนของปตท.สผ.มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการประมูลกันบ้างคลื่นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ถึง900เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ทางด้านของเลขาธิการกสทช.นะคะคาดว่า True เนี่ยจะเข้ารับคำขอเข้าร่วมประมูล1คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ถึง900เมกะเฮิรตซ์ราวๆ19ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็คาดการต่อเนื่องว่าทั้ง Dtac Advance ด้วยนะจะเข้าร่วมประมูลด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของคลื่นดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลุ้นแหละว่าวันนี้จะส่งผลยังไงกันบ้างต่อในส่วนของฝั่งของราคาหุ้นของทั้ง3บริษัทเลยนะคะพูดง่ายว่าทั้ง3ผู้ให้บริการทั้ง3โอเปอเรเตอร์นะคะก็จะเข้าร่วมประมูลนะคะในส่วนของคลื่น 1,800 ถึง900เมกะเฮิรตซ์นะคะอ่ะทีนี้คุณมิ้งพร้อมแล้วนะคะคุณมิ้งคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณมิ้งวันนี้ตลาดไปไงต่อดีเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็รู้สึกว่าจะชน1644เนี่ย16อัพตีซะเลขกลมๆ1645ก็ได้อะไม่ผ่านสักทีเนาะวันนี้ไปไงต่อคะจะรอดไหมคะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้ามองภาพรวมตลาดก่อนนะครับคือไม่มีข่าวลบอะไรเพิ่มนะครับไม่มีข่าวลบอะไรเพิ่ม
แล้วก็ตอนนี้ตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะเป็นลักษณะของการหยุดรอสักนิดนึงเพื่อรอดูความหวังในเรื่องการเจรจาของทีมสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดให้ความหวังว่าอาจจะมีการคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะหยุดรอเนี่ยหยุดรอนะครับก็คือยังไม่กล้าที่จะซื้อมากเต็มที่ยังไม่กล้าที่จะขายกันนะครับก็เลยเป็นภาพนี้นะฮะแต่แล้วเนี่ยทางผลกระทบนะฮะถามว่าน่ากังวลไหมสหรัฐกับจีนถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับในเชิงเซนติเมนต์ก็คงจะน่ากังวลแหละนะครับแต่ impact จริงๆต่อเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับอันนี้เป็น KCI ที่จีนนะครับเขาวิเคราะห์ออกมานะฮะเขาบอกผลกระทบเนี่ยต่อให้ทำใช้ภาษี 200,000 ล้านเต็มที่เลยนะฮะผลกระทบต่อ GDP จีนแค่ 0.34% เท่านั้นเอง 0.34 เท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วก็ทางการจีนสามารถใช้มาตรการกระตุ้นอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจกลับไปที่เดิมได้ไม่ยากเลยเพราะนั้นเรามองผลกระทบน้อยนะฮะสำหรับอีกประเด็นนึงนะครับอีกประเด็นนึงนะฮะก็คือวันนี้ไม่มีข่าวอะไรลบนะฮะอย่างที่บอกนะครับข่าวบวกรออยู่นะฮะทำไมเอเชียลบหมดเลยอ่ะครับก็ถามว่าทำไมลบหมดเนี่ยฮะเขาจะมาต่อถัดไปละนะครับก็คือจีนนะฮะรายงาน GDP ไตรมาสที่2ออกมามันชะลอตัวลงจากไตรมาสที่1ไตรมาสที่1มัน 6.8% นะไตรมาสที่2นี่มันโผล่ขึ้นมาเป็น 6.7% ชะลอลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็มันอาจจะทำให้เซนติเมนต์เอเชียเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีแต่ว่าถามว่าน่ากังวลไหมนะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะดูจากในเรื่องค่าเงินในเอเชียเนี่ยนะฮะยังเป็นทิศทางที่ทรงๆกันอยู่นะครับซึ่งถ้าโดยปกติถ้ากังวลในเรื่องเศรษฐกิจมากๆเนี่ยค่าเงินควรจะเริ่มมี impact ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ค่าเงินยังทรงๆกันอยู่ในแต่ละประเทศนะครับรวมถึงของไทยเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการแถลงนะของเฟดนะรอบครึ่งปีนะครับอันนี้ก็ช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็คงจะมีเรื่องนโยบายการเงินอะไรส่งสัญญาณนั่นใช้คำว่าส่งสัญญาณนโยบายการเงินออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าเฟดเนี่ยเขากังวลเรื่องสงครามการค้าเหมือนกันการจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยส่งสัญญาณจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอาจจะเล็งๆเอาไว้เนี่ยก็คงจะพูดในลักษณะของการแทงกั๊กเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับเชื่อว่า 1-2 วันนี้เนี่ยเป็นภาพรอหมดเลยนะฮะคือขึ้นก็ไม่ได้ไกลลงก็จะลงแบบไม่ได้แรงมากเพราะว่าทุกคนคือรอหมดเลยนะฮะรอทั้งจีนสหรัฐคุยกันไหมนะวันพุธเป็ดจะส่งสัญญาณยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพรวมตลาดเนี่ยนะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่ว่าค่อนไปทางที่ไม่ลบแล้วกันผมมองไม่น่าจะลบมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้คุณปอมพูดว่า1640ยืนไม่ไหวทำอย่างไรดีนะฮะขึ้นไปทดสอบ145แล้วก็พักลงมาอีกนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังทดสอบแถวๆ1640อยู่นะ1640จะเป็นแนวต้านหนึ่งนะฮะเรียกว่าเขาแบ็คไลน์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มตัวสัญญาณคอนเฟิร์มสัญญาณหนึ่งนะว่ายุติขาลงหรือยังนะฮะกลับเข้าสู่แนวโน้มไซด์เวย์ได้หรือยังนะครับซึ่งถ้าเขายืนเหนือ1640ได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยุติขาลงนะครับแต่ว่าจะกลับเป็นขาขึ้นไหมต้องรอดูนะครับต่างชาติยังไม่ได้กลับมาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะให้ดูที่1640นะในช่วง 1-2 วันนี้นะครับถ้ายืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้ใช่ถ้ายืนไม่ได้นะฮะขอดูปิดวันนะครับขอดูปิดวันครับถ้ายืนไม่ได้นะครับกลับเข้าสู่กรอบเดิมนะครับ 1,600 จุดถึง 1,640 โอ้โหนะฮะมีโอกาสนะครับแต่ถ้ายืนได้1640ยืนได้แบบแน่นๆสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับน่าจะเลือกทางไซด์เวย์ละคือ1640ถึง1680นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นลักษณะเหมือนกับรอดูนะครับยังไม่ชัดทั้งขาขึ้นและขาลงนะฮะเป็นภาพที่กำลังจะวัดใจอยู่ว่าจะจบขาลงหรือยังเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นลบมากมายนะครับสิ่งแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของความกลัวละนะครับคือตลาดมันเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับอย่างนี้วันนี้กรอบให้เท่าไหร่ครับตอนนี้เปิดมาเดี๋ยวรายงานแป๊บนึง 1,639.99 จุดติดลบไป 3.53 จุดค่ะครับถามว่ากรอบเท่าไหร่ดีนะฮะถามว่ากรอบเท่าไหร่ดีนะครับผมมองกรอบล่างแนวรับนะฮะ1625ค่ะนะครับ1625นะครับ1625แนวต้านนะครับแนวต้านมองที่บริเวณ1650ค่ะนะครับ25จุดนะครับหุ้นแนะนำล่ะคะครับหุ้นแนะนำนะครับเลือกตัว CPF ก่อนค่ะนะครับตัวแรกเลือก CPF นะครับตอนนี้ทยอยพรีวิวกันแล้วนะครับว่างบไตรมาส2น่าจะออกมาดีติดโตประมาณ 13% year on year แล้วก็ 50% Q on Q นะครับสำหรับตัว CPF นะฮะเสร็จแล้วอีกประเด็นนึงเนี่ยงบไตรมาส2ผมว่ามันไม่น่าหนีจากตรงนี้แล้วเพราะว่าถูกโบกคอนเดนซัสมาตัวเลขใกล้เคียงกันหมดเลยแถวๆ 4,600 ล้านกำไรนะครับแล้วก็ในส่วนของไตรมาสที่3ผมว่าน่าจะเป็นนัยยะมากกว่า
นะฮะไตรมาสที่3เนี่ยถ้าไปดูราคาถั่วเหลืองกับข้าวโพดในตลาดโลกนะฮะตั้งแต่ที่มีเทรดวอร์ของสหรัฐกับจีนแล้วจีนบอกว่าจะไม่ซื้อจะตั้งกำแพงภาษีสินค้าเกษตรของสหรัฐเนี่ยราคาถั่วเหลืองกับข้าวโพดลงมา 20% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับทั้ง2ตัวเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันกำลังจะส่งสัญญาณว่าต้นทุนอาหารสัตว์ของ CP ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยจะลงครับขอแค่ราคาหมูราคาไก่มันยืนได้นะฮะต้นทุนอาหารสัตว์จะลงะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว CPF ก็มองว่าจะเป็นในลักษณะการเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรนะครับก็ในช่วงนี้ก็คงจะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนนะครับ 26.5 ถ้าพ้นได้ผมมองเป้าแถวๆ 28 เป็นจุดขายทำกำไรนะครับ 26.5 ขึ้นต้องขึ้นไปทดสอบก่อน คือจะเห็นยอด2รอบเนี่ยขึ้นไปทดสอบมาละ2รอบนะครับครั้งนี้คงไปทดสอบอีกรอบนึงนะฮะในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับนะครับมองไว้ที่บริเวณ 25.5 แล้วก็ stop loss ที่ 25 โอเคเพราะว่าวันนี้เปิดมาก็ตามภาวะตลาดแล้วเนาะร่วงไป7จุดแล้วตอนนี้ตลาดก็รับ25.5 นะคะ stop loss 25แล้วก็แนวต้านแรกก่อน 26.5 ถ้าผ่านได้จะเห็น28นะคะครับทีนี้มีอีกไหมคะแนะเก็งกำไรนะสำหรับ CPF มาตัวที่2นะฮะเลือกอบดู 2D เหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็เลือกคอมเซเว่นนะงบ Q2D นะฮะตัวคอมเซเว่นเนี่ยคอนเซนซัสคาดกำไร Q2 โตประมาณ 40% year on year ค่ะนะฮะซึ่งถ้ามันทำได้ตามคาดเนี่ยผมเชื่อว่าคอนเซนซัสจะต้องปรับประมาณการกำไรทั้งปีขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาถึง 50% ของประมาณการกำไรทั้งปีละนะครับซึ่งโดยปกติครึ่งหลังมันจะดีอยู่ครึ่งแรกนะฮะเพราะนั้นคอนเซนซัสเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดงบ Q2 นะฮะจะต้องปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นก็ในส่วนของแนวรับมองที่ 17.8 นะครับ 17.8 นะครับแนวต้านนะครับมองที่ 18.5 ค่ะนะครับในส่วนของจุดคัดลอสสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะฮะ 17.6 17.6 นะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะถือต่อนะถ้าคุณมีกำไรอยู่แล้วผมว่าตรงนี้ถือต่อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าในเชิงกราฟเนี่ยเริ่มที่จะเป็นลักษณะของ inward head and shoulder ด้วยค่ะนะครับถ้าย่อลงมาก็น่าจะมีลักษณะการดีดขึ้นได้โอเค2ตัวนี้เนาะที่เป็นหุ้นแนะนำนะคะ CPF กับ COM7 นะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เซตก็อยู่ที่ 1,636.46 จุดติดลบไป 7.06 จุด1636วันนี้แนวรับให้1625แนวต้า1650นะคะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เช่นเคยแล้วก็สวัสดีคุณอุดดี้นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยคุณเอพิมพ์สิริเพิ่มเติมด้วยนะคะมาคำถามนะคะคุณผู้ชมถามได้เลยนะอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนที่จะถามก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาคุณและท่านนะคะถ้าผิดก็เขียนว่าแก้แล้วก็เขียนใหม่นะไม่มาเขียนตัวเดียวหรือว่าแค่ตัวเลขของราคานะเพราะว่าหาไม่เจอไม่รู้ของตัวไหนนะคะท่านแรกถาม ASAP บอกว่าพื้นฐานเป็นยังไงรับได้หรือยังตอนนี้5.35 บาทมันพยายามสร้างฐานนะคำถามว่าพื้นฐานก่อนพื้นฐานดีนะครับพื้นฐานดีคือธุรกิจเขาค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเป็นรถเช่าระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไปดูผู้ถือหุ้นเขาก็คือ Toyota เป็นโชว์รูม Toyota อันนึงนะฮะที่ค่อนข้างใหญ่ในไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของอนาคตเนี่ยถามว่าโตเนี่ยจะโตได้ไหมรถเช่านะฮะรถเช่าเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีความไม่ค่อยมีความเสี่ยงนะครับตัวที่มันจะทำให้โตเนี่ยคือการเอารถมือสองมาขายเดิมเนี่ยเขาโยนเข้าลานประมูลหมดเลยนะฮะ 100% นะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะฮะรถเช่าหมดอายุเนี่ย5ปีโยนเข้าลานประมูลมันไม่มีกำไรนะครับเพราะว่ามันราคาโยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขายเองได้นะซึ่งตอนนี้กำลังจะทำขายเองละนะครับก็มันจะเปิดพวกเหมือนกึ่งๆเป็นตัวตั้งชัวร์นะฮะขึ้นมาเป็นของเขาเองยี่ห้อเขาเองเป็นไอเอสแอปออโต้ปาร์กนะฮะซึ่งถ้าทำได้แล้วก็ขายได้เนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์ละค่ะนะครับจากเดิมเนี่ยธุรกิจนิ่งๆอยู่ละแต่ถ้าขายได้ก็จะเป็นอัพไซด์นะครับเพราะว่าราคาขายรถมือสองที่ขายเองเนี่ยผมเชื่อว่าราคามันจะดีกว่าโยนหลักประมูลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานไม่แย่อะไรนะฮะงบ Q2 น่าจะดีนะครับแต่ในเชิงกราฟเนี่ยถ้าภาพระยะกลางเขาเป็นขาลงนะค่ะนะครับเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มยืนนะฮะหลังจากที่หลุด5บาทลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นผู้ถือหุ้นเนี่ยทางเจ้าของนะฮะใช้คำว่าเจ้าของแล้วกันผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมีการทยอยซื้อหุ้นกลับค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาค่ะนั่นคือสะสมหุ้นในหลายล้านหุ้นละนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่น่าจะรับได้ก่อนในเชิงจิตวิทยานะเพราะเจ้าของยังกล้าซื้อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองแนวรับนะครับมองแนวรับในเรื่องของการสะสมนะครับแถวๆ5.25นะครับ5.25นะฮะจะเห็นตรงนั้นเป็นกลุ่มพวกกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเรียงกองกันตรงนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดีดแถวๆพ้น5.65 ได้นะฮะถ้าพ้น5.65ได้นะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆ6 บาทได้นะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับ565ค่ะจุด stop loss ครับสำหรับ stop loss นะครับสำหรับ stop loss เนี่ยผมอาจจะมองตัวเลขกลมๆไปเลยก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าเป็นสิทธิวิทยานะก็คือแถวๆ5 บาทโอเค5 บาทจะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยพอหลุด5 บาทปุ๊บแรงขายตามมาตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขจิตวิทยาแล้วกันนะครับถ้างั้นถ้าจะรับก็5.25 บาทโดยประมาณนะคะบิ๊กแคมล่าถามว่าจะซื้อได้หรือยังบิ๊กตอนนี้สำหรับบิ๊กแคมล่านะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจพื้นฐานเขานะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับผมก็มองเป็นภาพหลักใหญ่ก่อนคือเป็นเทรนขาลงนะครับภาพหลักใหญ่คือเทรนขาลงนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการรีบาวในเทรนขาลงอยู่นะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะกลับเข้าสู่ในเรื่องของการไซด์เวย์พยายามอยู่นะฮะก็แถวๆ2.10 บาทตรงนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือ2.10 บาทได้นะครับถ้ายืนเหนือ2.10 บาทได้นะฮะจะเห็นตรงนี้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยกองกันหมดแล้วนะฮะถูกเส้นเลยตั้งแต่3 วันถึง15 วันนะครับถ้าเกิดเขายืนเหนือ2.10 บาทได้แล้วขึ้นไปพ้น2.20 บาทได้ค่อย follow buy ก็ได้นะครับยอมซื้อแพงหน่อยค่ะ2.20 บาทยืนได้ค่อย follow นะคะใช่ครับแล้วก็มองมาแนวต้านนะฮะแถวๆ2.50 บาท2.50 บาทโอเคนะครับยอมซื้อแพงหน่อยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นเทรนขาลงอ่ะนะฮะถ้ามันพ้นได้ค่อย follow นะครับให้มันไปชัวร์ๆก่อนเนาะอ่ะบ้านปูมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งต้นทุน19.70 อีกท่านหนึ่งขอแนวต้านพูดง่ายๆว่าขอแนวต้านทั้ง2ท่านนะคะครับสำหรับตัวบ้านปูนะฮะเอาเรื่องงบก่อนงบดีค่ะนะฮะงบดีนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรฐานหินตอนนี้ยังสูงอยู่นะครับก็มองแนวต้านนะครับแนวต้านแรกเนี่ยคือ 20.8 ค่ะพ้น 20.8 ได้ถัดไป 21.4 ค่ะค่อยมองในเรื่องของการ take profit นะครับถ้าเกิดว่าจะขายทำกำไรสั้นนะครับเมื่อกี้นั่งอ่านข่าวตอนเช้านะเห็นใน Twitter บอกว่าไอร์แลนด์ตอนนี้เซ็นสัญญาเซ็นเหมือนกับข้อตกลงเป็นประเทศแรกที่เซ็นข้อตกลงว่าจะงดใช้พลังงานจากฟอสซิลอ่ะมันเริ่มเป็นเทรนด์แล้วว่ะอันนี้เป็นแค่ประเทศแรกเป็นเทรนด์มานานแล้วฮะอันนี้แบบเป็นมานานแล้วเป็นทางการเลยอ่ะมันเป็นเทรนด์มานานแล้วที่จีนเขาลดมาตั้งนานแล้วครับแล้วอย่างนี้มันจะกระทบอะไรไหมอ่ะที่จีนลดมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ก็เขาลดในส่วนของพวกโรงงานถลุงเล็กที่มันเรียกว่ามันเล็กๆอ่ะค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีผลอะไรในเรื่องอุตสาหกรรมมากนะเขาไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมอะเนาะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผลกระทบผมว่าไม่ได้เยอะมากค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนสหรัฐเนี่ยยกเลิกอันนี้สิ่งที่จะกระทบนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยหยุดชะลอการใช้ถ่านหินจากพวกโรงเล็กๆเนี่ยมาหลายปีแล้วนะฮะมันค่อนข้างนานละถ้าลามไปโรงใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้ใช่ไหมใช่ครับคอยจับตาดูด้วยเพราะนั้นสั้นๆน่าจะยังโอเคถ้างั้นแนวต้าน20.80 บาทถ้าเกิดผ่านได้21.40 บาทนะคะสำหรับบ้านปู BKD บางกอกเดคอนต้นทุน3.20 บาทแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้3.24 บาทครับสำหรับตัว BKD นะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มก่อตัวเป็นเทรนขาลงแต่ว่าวันนี้เนี่ยการดีขึ้นมาพ้น3.20 บาทได้หรือว่าพยายามสู้อยู่ค่ะนะฮะเพราะ MACD ก็เริ่มปัดขึ้นมาแล้วแม้ว่ามันจะเป็นอยู่ในแดนลบอ่ะนะฮะแต่เริ่มปัดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกลับเข้าสู่กรอบด้านบนได้ก็คือแถวๆแนวต้าน330ค่ะก็มีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับ330แนวรับก็320คือจุดที่เบรกขึ้นมาโอเคต้นทุนเขา 3.20 พอดีเลยถ้างั้นก็แนวต้าน 3.30 stop loss ที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว BKD นะฮะถ้ามองเรื่องของ stop loss เนี่ยอาจจะมองเส้น10 วันก็ได้นะฮะ318โอเคนะครับคุณสุดารัตน์สวัสดีนะคะAH ค่ะ Apico Hitech ยังไม่มีค่ะตอนนี้32 บาทครับสำหรับตัว AH นะครับพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีปัญหานะครับคือยอดผลิตลดมันดีอยู่นะฮะแต่ในเชิงกราฟเนี่ยค่อนข้างจะดูมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเริ่มก่อตัวเป็นเทรนขาลงไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลุดแถวๆ36นะครับถ้าวันนี้เนี่ยเขาต่ำกว่า 3.25 นะซึ่งวันนี้ย้ำอยู่นะจะเห็นว่าย้ำโล2 จุดแล้วถ้าไม่ปะถ้าต่ำ 3.25 ถ้ามีอยู่ต้องคัดลอสก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดูตรงนี้นะครับ 3.25 วันนี้ยืนได้แล้ววันพรุ่งนี้ยังมีภาพบวกต่ออีกสักวันหนึ่งเนี่ย
นะถ้าวันนี้ยืนได้นะฮะไม่หลุด 3.25 แล้ววันพรุ่งนี้บวกนะครับจะเป็น W shape ละจะเป็น double bottom นะครับจะเป็นรูป W นะฮะ double bottom เนี่ยก็มีโอกาสดีขึ้นไปแถวๆแนวต้าน34ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้บวกนะฮะคือวันนี้เนี่ยไม่หลุด 3.25 แล้วพรุ่งนี้บวกนะครับค่อยซื้อค่ะแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้บวกเข้าซื้อที่เท่าไหร่คะครับถ้าพรุ่งนี้บวกเนี่ยขอแค่เขาบวกสักเลยเส้น5วันก็ได้นะครับ 32.5 ค่ะนะครับจะได้ยืนคอนเฟิร์มหน่อยว่าเขาบวกจริงนะฮะ เป็นภาพที่ดีจากแนวรับจริงๆนะเป็นลักษณะดับเบิ้ลบอททอมจริงนะครับต้อง 32.5 นะคะเอาชัวร์ๆนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วก็แนวต้าน34บาทนะคะ IRPC ต้นทุน6บาทค่ะตอนนี้5บาท90ครับ IRPC นะฮะเทรนหลักใหญ่ไม่ค่อยดีนะเทรนใหญ่เขาไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นเทรนขาลงนะพวกซึ่งผมเชื่อว่าคล้ายๆกับพวกคุณลงกลั่นตัวอื่นๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะตอนนี้ฝ่ายรีเสิร์ช KGI เราเริ่มปรับวิวในส่วนลงกลั่นละถ้าจำกันได้เนี่ยผมไม่เคยเชียร์หุ้นลงกลั่นเลยนะตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะเรามองว่าลงกลั่นจะเป็นเทรนขาลงนะตั้งแต่ช่วงต้นปีลงมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปละสำหรับลงกลั่นนะครับค่ากันกลั่นน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่นะฮะเราไม่ได้ขาดทุนมากนะทนถือต่อ okay. นะฮะสำหรับ IRPC ทนถือต่ออีกสักนิดหนึ่ง นะครับทนถือต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กำหนดจุดคัดลอสเผื่อไว้ถ้าเกิดว่ากังวลจริงๆนะฮะเผื่อว่ากังวลจริงๆก็5.80 จุดคัดนะครับ80คัดแล้วก็ถ้าเกิดเอาถือได้ก็ถือต่อให้แนวต้านเท่าไหร่คะใช่ครับถ้าถือได้ถือต่อนะฮะถ้าถือได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะนะฮะน่าจะมีโอกาสขึ้นไปแถวๆ6.20 ถึง 6.40ได้นะครับคือน่าจะหยุดลงแล้วก็ฟื้นขึ้นได้นะครับ6.20 ถึง 6.40โอเคมิ้นยังไม่มีค่ะมิ้นตอนนี้34.50 บาทครับสำหรับหุ้นมิ้นนะฮะอันนี้ขอดูจากกราฟเพียงอย่างเดียวนะครับในเชิงกราฟถือว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่า bullish divergence นะครับก็คือ RSI กับ MACD เนี่ยจุดโล2จุดที่เขาย้ำลงมานะฮะแถวๆ32เนี่ยเขายกขึ้นยกตัวขึ้นทั้ง2อินดิเคเตอร์เลยเดี๋ยวเขาเปิดที่มันที่มี MACD เดี๋ยวแป๊บนึงนะมิ้นครับพอเห็นไหมฮะว่าจุดโลที่เขาทำเอาไว้32 2รอบเนี่ยนะฮะจุดต่ำของ MACD มันยกขึ้นทั้งคู่เลยใช่ๆมันยกขึ้นนะฮะพอมยกขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะ bullish divergence นะครับก็ลักษณะนี้นะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะฟื้นต่อได้นะครับวันนี้อยากให้ดูตรง3475ค่ะยืนเหนือ3475ได้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับก็มีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับแถวๆแนวต้านแรกก่อน36แล้วก็ถัดไปคือจุดก่อนที่เขาจะหลุดลงมาเนี่ยคือแถวๆ37ค่ะแนวต้านก็จะมี36กับ37 2แนวนะครับถ้างั้นใครที่ยังไม่มีรอ follow ตอน 34.75 ได้ใช่มั้ยคะได้ครับโอเคแล้วก็แนวต้าน36ก่อนแล้วก็36ก่อนนะฮะคือไฮที่ทำเอาไว้แล้วก็37คือจุดที่ก่อนเขาจะหลุดค่ะก่อนที่จะเกิดแท่งแดงใหญ่ๆแท่งหนึ่งนะครับชัยโยค่ะ CHA เอ๊ะจะเขียนผิด CHAYO ยังไม่มีค่ะครับสำหรับชัยโยนะฮะถ้ายังไม่มีเนี่ยเป็นลักษณะเก็งกำไรแล้วกันนะแต่ถ้ามีแล้วก็เลยพวกฟิตรันนะครับเป็นลักษณะเทรนอัพเทรนอยู่นะครับถ้ายังไม่มีนะครับอยากให้ย่อรับแถวๆ402ค่ะนะครับ402นะครับหรือ4บาทก็ได้นะตัวเลขกลมๆนะครับค่ะแถว4บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นครับเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองแนวต้านแถว440 4.40 โอเคครับstop loss 4บาทมั้ยคะหลุดครับถ้าเป็นหุ้นที่แกว่งขึ้นลักษณะนี้เนี่ยผมให้ stop loss ที่เส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วกันคือ3.90 บาทโอเคครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการอัพเทนเนี่ยผมให้การพูลแบ็กหรือการย่อลงมาเนี่ยลึกสักนิดหนึ่งนะที่เส้น10,000ค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว BJC Burley Yuker ตอนนี้53.25 Burley Yuker แนวโน้มแนวต้านเก็งงบได้ไหมครับ Burley Yuker ไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานเขานะฮะถามว่าเก็งงบได้ไหมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟเพียงอย่างเดียวนะครับก็เป็นลักษณะการแกว่งขึ้นละนะครับก็หลังจากที่พ้น52ขึ้นมานะพอพ้น52ขึ้นมาแล้วนั่นเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นได้นะครับก็มองแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยอาจจะมองแถวๆ5275นะครับ5275นะครับถอยลงมาสัก2ช่อง 2-3 ช่องนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ย
นะครับเป็นลักษณะการแกว่งตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยแนวต้านฟิโบนัชชีถัดไปจะอยู่แถวๆ 55.5 ค่ะนะครับโอเคCPO ต้นทุน76.50นี้ก่อนไหมตอนนี้76 บาทครับสำหรับตัว CPO นะครับถามว่าหนีก่อนไหมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหลุด 75.5 หนีก่อนนะครับมีโอกาสย้ำโลนะครับย้ำโลแถว 73.74 ค่ะหลุด 75.5 ค่อยหนีนะคะตอนนี้รอลุ้นก่อนนะครับKTC ยังไม่มีตอนนี้30.50ค่ะครับ KTC อันนี้เข้าหลูปกติเลยนะฮะคือเก็งกำไรนำขึ้นมาก่อนนะครับข่าวดีออกปุ๊บก็คือเรื่องของปรับพานะฮะถูกขายทำกำไรนะอันนี้ก็เป็นหลูปกติเลยนะครับนะถ้าเล่นหุ้นมานานก็จะสังเกตได้นะฮะข่าวดีออกปุ๊บถูกขายทำกำไรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลุดเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นแถว33พอดีด้วยนะครับพอหลุดปุ๊บเนี่ยเริ่มนะฮะเริ่มก่อตัวเป็นเทรนขาลงแล้วแต่ยังไม่คอนเฟิร์มเป็นเทรนขาลงนะฮะแต่เริ่มก่อตัวแล้วนะครับเริ่มก่อตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีเวทแอนซีถ้ามีอยู่นะครับแล้วมีกำไรหาจังหวะออกโอเคถ้าไม่มีนะครับเพื่อใช่ครับเพื่อลงไปหาแนวรับถัดไปแถว26ค่อยมองในเรื่องการเข้าซื้อน่าจะปลอดภัยค่ะคือท่านที่ไม่มีก็รอ26ด้วยเนาะใช่จะได้ปลอดภัยกว่าครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคุณผู้ชมรอก่อนปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีตอนนี้422ปูนซีเมนต์ไทยตัวใหญ่นะครับครับตัวปูนใหญ่เนี่ยในเชิงกราฟถือเป็นเทรนขาลงแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าสู่โหมดการไซด์เวย์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ไปไหนไกลนะครับรอย่อรับดีกว่านะครับ415นะแนวรับ415 416นะครับแนวรับนะครับ415 416นะครับประมาณถ้าตรงนี้ก็น่าจะสัก416แล้วกันนะครับเป็นแนวรับนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนแนวต้านอาจจะมองไว้ที่แถว432ค่ะนะครับโอเคคือเป็นหุ้นที่เป็นทรงของเทรนขาลงนะฮะแล้วก็ยังเหมือนเซตอินเด็กซ์อ่ะฮะคือเทรนขาลงหยุดลงแล้วก็ไซด์เวย์กำลังวัดใจอยู่นะครับค่ะโอเคถ้างั้นก็ถ้าจะรับรอลงมาก่อนนะคะทิสโก้ธนาคารทิสโก้89 บาทเป็นต้นทุนงบออกมาดีลงจังเลยเอาไงดีครับก็เป็นเหมือนกับที่ผมพูดถึง KTC อ่ะครับก็เซลออนแฟกนะครับงบออกมาดีแล้วก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะฮะต้องบอกพอไม่ได้เซอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะตลาดก็เลยขายทำกำไรนะครับแล้วพอมันหลุดแนวรับสำคัญลงมาเนี่ยก็เลยมีแรงซื้อไอ้แรงขายหนักๆลงมาค่ะนะครับแต่ถามว่าพื้นฐานดีไหมนะพื้นฐานดีไหมนะครับพื้นฐานถือว่าค่อนข้างดีปันผลก็ 6% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนถือยาวได้ไม่ซีเรียสก็ถือต่อนะครับแต่ว่าในเชิงกราฟลักษณะนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากถือยาวนะครับอยากเทรดดิ้งเนี่ยลักษณะนี้มันเป็นลักษณะกำลังจะโอเวอร์โซลแล้วนะครับน่าจะมีรีบาวด์ได้นะครับน่าจะมีรีบาวด์ได้ถั่วดีก็บอกแนวต้านแถว 79-80 นะครับตรงนั้นอาจจะหาจังหวะออกบางส่วนถ้าเกิดว่าไม่อยากถือยาวนะครับถ้ารีบาวขึ้นมาได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาหลุดสำคัญเนี่ยตอนที่เขาหลุดคือเขาหลุด83ค่ะนะฮะจะเกิดแท่งแดงใหญ่ขึ้นแท่งนึงนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเกิดเป็นแท่งแดงใหญ่แท่งที่3แล้วนะครับแต่ว่าเขาเปิดกรอบของตัวโบลิงเจอร์แบนด์นะครับเปิดกรอบลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวได้บ้างค่ะค่อยหาจังหวะออกนะครับแล้วลงมาอย่างนี้คือต้นทุนเขา89เขาลงมา 77.75 เนี่ยถัวได้ไหมคะเพื่อที่จะลุ้นรีบาวแล้วไปขายออก 79.8 เนี่ยค่ะถัวได้ไหมนะครับถัวได้ไหมวันนี้เนี่ยเขาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญเลยคือแถวๆ77ค่ะฟิโบนะฮะซึ่งถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมีค่ะนะฮะถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมีนะครับระยะกลางมีนะครับก็อาจจะลงไปแนวรับถัดไปคือ72นะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยก็ลุ้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดเลื่อน IFRS 9ได้เนี่ยก็อาจจะมีแรงรีบาวได้บ้างนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ากราฟมันก็พร้อมรีบาวด้วยนะครับก็รีบาวแล้วหาจังหวะออกถ้างั้นก็นะครับมันลุ้นมากกับ IFRS 9ซึ่งต้องถ้างั้นก็ถ้าหลุด77ออกใช่ไหมคะแล้วก็ลุ้นรีบาว 79.8 ดีกว่านะคะครับTrue Corporation ต้นทุน5.95 บาทจะเก็งกำไรตอนนี้5.90 บาทไหวไหมคะครับสำหรับหุ้น True นะฮะวันนี้ฝ่าย Research JGI เราออกบทวิเคราะห์นะฮะคาดการ
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่2นะครับก็คือตัวผลการดำเนินงานปกติไม่รวมกำไรพิเศษเนี่ยอาจจะยังขาดทุนอยู่บ้างเล็กน้อยสักประมาณ600ล้านบาทแต่ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นจากไตรมาสที่1ที่ขาดทุน700นะครับแล้วก็จะมีกำไรพิเศษในเรื่องของการขายตัวอินฟราฟันนะครับตรงนั้นเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะกำไรได้ไหมนะตอนนี้ทางสายรีเสิร์ชเราปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อละนะครับวันนี้นะฮะเพราะเรามองว่ามันมีอัพไซด์นะครับแล้วก็งบน่าจะเหมาะสำหรับการเล่นเก็งกำไรในเรื่องกำไรพิเศษได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรได้นะครับก็มองแนวรับนะครับ 5.8 นะแนวรับนะครับ 5.8 นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับอยากให้ขึ้นไปยืนแถวๆ 6.1 ค่ะยืนเหนือ 6.1 ถือต่อเลย profit run นะครับถ้าไม่ยืนเหนือ 6.1 คือขึ้นทดสอบ 6.1 แล้วไปต่อไม่ไหวก็ขายล็อกกำไรก่อนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดคัทลอสเนี่ยจุดคัทลอสให้ไว้ที่ 5.7 5.7 โอเคถ้างั้นถ้าลงมาจุดแนวรับ 5.8 ซื้อเพิ่มได้ไหมคะถามไว้เผื่อครับน่าจะซื้อเพิ่มได้ถ้าดูจากพื้นฐานเขานะฮะเรามองว่าน่าจะเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ในเชิงกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะยืนกันนะครับแล้วก็กลุ่มเส้น5วัน10วันเนี่ยเริ่มที่จะตัดกันขึ้นมาค่ะนะครับคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มนะคะIT City ค่ะต้นทุน4.44 บาทขอราคาต้านขั้น2คืออะไรอ๋อขั้นจากนี้ไปขอต้านอีกระดับหนึ่งอ่ะต้นทุน4.44 บาทเล่นสั้นหรือเล่นยาวฮะนั่นน่ะสิน่าจะยาวเพราะเห็นเขาถือมานานแล้วนะถ้าเล่นสั้นขายได้เลยครับโอเวอร์บอทครับโอเคเล่นถ้าเล่นวันนี้โอเวอร์บอทแล้วครับโอเคขายได้เลยถ้าเกิดถือยาวถ้าถือยาวนะครับถ้าถือยาวเนี่ยเขาอาจจะมีการย่อตัวลงมานะที่ผมบอกให้ขายคือเป็นโอเวอร์บอทมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าย่อลงมาเนี่ยถามว่าเทรนด์เขาไปต่อได้ไหมนะครับเทนของเขาเนี่ยผมมองเป้าแถว5บาทเป็นไปได้นะครับ okay. จะเป็นบ้านใหญ่นะครับแต่ช่วงระหว่างก่อนจะไปมันอาจจะมีพักตัวบ้างอะไรบ้างใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยเปิดแก๊ปบอลลิงเจอร์แบนพอดีเลยนะครับพร้อมที่จะมีการย่อบ้างค่ะผมว่าขายออกก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวค่อยรับใหม่ก็ได้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวอุตส่าห์ได้กำไรแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมถึงถามก่อนว่าจะเล่นยังไงแล้วแต่แล้วกันแต่ว่าเราอย่าโลภประเด็นเนี่ยจริงๆแล้วนะอย่าโลภดีกว่าแล้วแต่อ่ะบีกริมยังไม่มีค่ะตอนนี้24.30 บาทครับสำหรับบีกริมนะครับในเชิงกราฟค่อนข้างเหมาะสำหรับการเก็งกำไรค่ะนะถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้าบ่ายวันนี้ปิดเหนือ24.30ค่ะคือเก็งกำไรนะครับ follow บ่ายนะครับมองเป้าน่าจะทดสอบแถวๆ 25-25.5 ได้ค่ะนะครับวันนี้ปิดเหนือ 24.30 ค่อย follow by นะครับมองเป้า 25-25.5 เป็นจุดขายล็อกกำไรสำหรับการเล่นสั้นนะครับแต่ถ้าไม่พ้น 24.30 นะถ้าไม่พ้น 24.30 นะครับแนวรับ 23.8 ค่ะ 23.8 โอเคแล้วก็แนวตั้งก็เป็น 24.30 ไปนะคะใช่ครับUV น่าสนใจไหมคะ Univenture ตอนนี้ 7.35 UV นะครับถามว่าน่าสนใจไหมมันฟื้นเป็นดับเบิลบอททอมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วน่าจะครบหลูพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าน่าสนใจไหมอาจจะมีการพักบ้างค่ะนะครับแนวรับ720นะฮะจะมีการพักบ้างนะครับวันนี้นะครับ720ค่อยย่อค่อยรับนะครับย่อค่อยรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็จะอยู่จุดที่ก่อนเขาจะหลุดแท่งแดงลงมาใหญ่ๆเนี่ย ก็อาจจะเห็นอยู่แถวๆ8.25 โอเคนะครับก็อยากให้ย่อก่อนนะครับอยากให้ย่อก่อนเพราะวันนี้เนี่ยมันครบลูปของแพทเทิร์นเขาพอดีละนะครับน่าจะมีย่อตัวทีหนึ่งก่อนจะขึ้นค่ะนะครับแล้วก็เผื่อไว้นะฮะ7 บาทก็สต็อปลอสนะครับสต็อปนะคะปตท.บอกว่ามี2ต้นทุน48 กับ 55ค่ะเอาไงดีครับสำหรับปตท.นะฮะถามว่าเอายังไงดีตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันน่าจะอยู่ที่แฟร์ไพรส์ใกล้ๆแฟร์ไพรส์เขาพอดีนะฮะค่ะแถว 52.5 เพราะนั้นเนี่ยอัพไซด์ไม่ได้มากนะค่ะนะครับอัพไซด์ไม่ได้มากนะถ้าจะซื้อถัวเฉลี่ยนะครับซื้อถัวเฉลี่ยแล้วก็ดีขึ้นมาแถว49ขายนะครับก็ได้แค่49ขายสำหรับต้นทุนผมมองแนวต้านแรกก่อน49นะฮะเพราะฝรั่งก็ยังไม่ได้เข้าเต็มตัวนะฮะผมก็เลยมีคิดว่ามันจะน่ามันจะขึ้นแรงเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วต้นทุน55ก็ลุ้น49อีกทีนึงไหวไหมครับอะไรนี่อ่านไม่ออกอะไรมือตัวเองไม่ออกแป๊บนึง Synnex SYNEX Synnex ยังไม่มีค่ะ Synnex นะฮะในเชิงกราฟถือว่าค่อนข้างก้ำกึ่งว่าจะพักฐานไหมนะครับก้ำกึ่งว่าจะพักฐานไหมนะครับเพราะว่าตัวจะเห็น MACD ก็ย่อแล้วนะครับ RSI ก็ย่อแล้วนะครับแล้วในเชิงกราฟเนี่ยเหมือนคลักษณะก้ำกึ่งอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเขาต่ำกว่า 13.9 เมื่อไหร่เนี่ยค่ะให้ 13.8 แล้วกันนะต่ำ 13.8 เมื่อไหร่เนี่ยค่ะนะครับยังไม่มีก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับน่าจะมีการพักตัวลงมาหาจุดโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอน 13.2 นะครับค่อนข้างสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสุ่มเสี่ยงครับไม่เอาดีกว่าเนาะแล้วถ้าหลุด 13.2 ก็จะกลายเป็นขาลงอีกรอบแล้วค่ะนะครับคุณธีรพรไม่เห็นน่ะ CPF อ่ะโพสต์ตรงไหนอันนี้ไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไร CPF วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ CPF เนาะให้แนวรับ 25.5 แนวต้าน 26.5 แนวต้านถัดไป 28stop loss 25เก็งกำไรย้ำว่าเก็งกำไรเพราะฉะนั้นต้นทุน 25.5 ก็เป็นแนวรับพอดีนะคะให้แนวต้าน 26.5 นะคะอีกนิดนึงจะถึงแล้วนะคะอ่ะไทยออยต้นทุน78บาทตอนนี้76บาท75สตางค์ครับสำหรับไทยออยนะฮะก็เป็นหุ้นในกลุ่มลงกันนะอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าตอนนี้เรามองลงกันนะจะพ้นจุดต่ำสุดละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ขาดทุนมากนะลองถือต่อลุ้นดูนะครับเพราะลงกันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับพ้นไตรมาส2ได้ก็น่าจะไม่มีอะไรละนะครับน่าจะเป็นบวกแล้วที่ไตรมาส3นะครับลองทนถือต่อนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาแถวเรียกว่าแถวๆทุนแล้วกันนะแถวๆ79นั่นแหละพ้นได้ถือต่อถ้าไม่พ้นขายออกมาก่อนนะครับเพราะตรงนั้นก็เป็นแนวต้านพอดีเหมือนกันต้องพ้นให้ได้79เนาะถ้าพ้นได้ก็ถือต่อนะถือต่อถามว่าไปขายตรงไหนดีนะฮะแถวๆ82ค่ะนะครับจุดถ้าเกิดมันไม่พ้นก็ต้องขายใช่ไหมคือไม่พ้นสักทีถ้าไม่พ้นเนี่ยถ้าไม่พ้นเขาจะเป็นภาพเหมือนกันไซด์เวย์นะฮะอยากให้ดูที่บริเวณ75ค่อยมาพิจารณาขายโอเคขาย70ต่ำ75ค่อยพิจารณาว่าจะขายดีไหมนะครับจัสมินต้นทุน4บาท66ค่ะจะถือหรือว่าจะขายดีตอนนี้5บาท20ต้นทุน 4.66 ครับสำหรับคุณแจ๊สนะครับถ้าต้นทุน4 66ตรงนี้ผมอยากให้ถือต่อเลทโปรฟิตรันค่ะนะครับถือต่อเลทโปรฟิตรันนะครับแล้วก็ต่ำกว่า505ค่อยขายก็ได้นะครับถือว่าลองลุ้นดูนะฮะลองลุ้นดูเพราะในเชิงกราฟเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นอยู่นะครับเป็นลักษณะการแกว่งขึ้นอยู่ถ้าพ้น525ได้เนี่ยนะครับถ้าพ้น525ได้นะครับจะมองแนวต้านถัดไปของเขาแถวๆบริเวณ5จุดแถวๆบริเวณ 5.5 ค่อยไปขายค่อยไปขายตรงนั้นนะครับดีแท็กเห็นวันนี้บอกว่ามีจะเข้าร่วมประมูลคลื่นด้วยนี่คะทั้ง3เจ้าเลยดีแท็กยังไม่มีค่ะครับการเข้าร่วมประมูลคลื่นเนี่ยจริงๆถามว่าดีไหมข้อหนึ่งเลยมันเป็นไปตามที่ทุกคนคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีการประมูลนะครับแต่ว่าประเด็นคือทุกคนก็จะกลับมากังวลว่าต้นทุนแล้วปันผลจะลงไหมถ้าเกิดต้นทุนการประมูลมันสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นภาพ neutral view ขึ้นมาในกลุ่มนะฮะสำหรับการประมูลไม่ได้เป็นบวกมากนะแล้วก็ไม่ได้เป็นลบมากนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเราเลือกแอดวานซ์เป็นหลักแล้วกันนะครับจะได้สบายใจหน่อยนะฮะเพราะปันผลก็ค่อนข้างดีแล้วก็กระแสเงินสดค่อนข้างดีเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วกันถ้างั้นไม่เอาดีแท็กตอนนั้นถามใช่ถ้าถามดีแท็กเอาไหมไม่เอาเอาแอดวานซ์เป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็ทูเก็งกำไรโอเคถ้างั้นแอดวานซ์ตอนนี้195บาท50ตังค์รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับแอดวานซ์นะครับค่ะเพิ่มมีคุณผู้ชมถามมาด้วยครับแอดวานซ์รับตรงไหนดีนะฮะ194 194ครับ194น่ารับนะครับแนวต้าน200 200ฮะ stop loss ครับสำหรับ stop loss ตัวแอดวานซ์นะครับเดี๋ยวขอนับช่องนิดนึงนะฮะ1 2 3 stop loss 191.5 191.5 โอเคละถ้างั้น D-tag ไว้ก่อนนะคะเอา advance ดีกว่านะคะแล้วก็ true ไว้เก่งกำไรนะคะคุณผู้ชมTPI Polin TPI Polin ต้นทุนบาท83ซื้อเพิ่มได้ไหมหรือว่าถือรันต่อไปตอนนี้บาท89
้นทุนบาท83ครับสำหรับ TPI Polyene นะครับถ้าจะซื้อเพิ่มรอย่อสักนิดนึงนะครับรอย่อสักนิดนึงแถว186ค่ะ 1.8 นะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากซื้อเพิ่มก็รันเลยพวกปิดรันนะครับค่อยไปขายแถว194 193 194ประมาณนั้นนะครับเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยยังไม่มีครับ TKN นะครับถ้ายังไม่มีรอนะฮะ Wait and see ในเชิงกราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเทรนขาลงชัดเจนนะครับแต่ว่าถามว่ารอเนี่ยรออะไรนะรอให้เขาพ้นขาลงก่อนนะครับก็คือมันอาจไม่พ้นขาลงนะฮะแต่เรียกว่าหยุดขาลงแล้วกันนะครับก็คืออยากให้ดูที่ 15.2 ค่ะพ้น 15.2 ได้ค่อยมองในเรื่องการเข้าซื้อโอเคนะครับแล้วก็พ้น 15.2 ได้มองการเข้าซื้อเนี่ยผมมองแนวต้านแถวๆสัก16ค่ะนะครับโอเคก็ Wait and see ครับสำหรับเท่าแค่น้อยGFPT ต้นทุน14.43 บาทค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้12 บาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 14.43 GFPT ค่ะต้นทุน 14.43 อ๋อต้นทุนเขาถัวเฉลี่ยหลายต้นทุนใช่ไหมเลยมีใช่ทศนิยมเยอะค่ะครับสำหรับ GFPT นะฮะถ้ามีอยู่ถือต่อนะครับสาเหตุว่าทำไมนะครับหนึ่งนะฮะหนึ่งนะครับจะเห็นว่ายุติเขาเริ่มหยุดลงแล้วเป็นลักษณะตัว U ค่ะนะฮะฟื้นขึ้นมาละกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเริ่มเรียงตัวมาละนะฮะเรียงตัวขึ้นได้นะครับตัว RSI กับ MACD นะฮะอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่ามันเริ่มยกขึ้นเป็น bullish divergence ค่ะอันนี้ก็เห็นชัดว่าเป็น bullish divergence MACD ยกขึ้นมาตลอดทางเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถือต่อนะครับถือต่อนะฮะแล้วก็มองแนวต้าน13เป็นหลักOkay. นะครับพ้น13ได้ผมว่าน่าจะถึงทุนนักลงทุนได้คือ14กว่าโอเคนะครับแต่ถ้าไม่พ้น13นะครับถ้าไม่พ้น13ก็หาจังหวะย่อซื้อแล้วกันนะครับ ค่อยย่อค่อยมองซื้อนะฮะไม่ต้องไปรีบเข้านะครับก็มองย่อตรงไหนดีนะฮะแถวๆสัก12.3 ถึง 12.4 โอเคค่อยมองในเรื่องการทยอยซื้อนะเพราะว่าถ้าดูในเชิงของภาวะตลาดที่มันลงมาหนักๆก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าเขาหยุดแล้วแถวๆ12ค่ะแจ๋วเขาหยุดลงแถวๆ12นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะต้านทานแรงตลาดได้ค่อนข้างดีละค่ะถ้างั้นก็ถ้ายังมีตังค์ซื้อได้ก็ซื้อเพิ่มตอน12ก็ย่อซื้อนะฮะ12ต้นก็ได้ครับจะได้ปลอดภัยหน่อยโอเคนะครับ12ต้นนะครับค่ะ WHA ค่ะ WHA ต้นทุน4.20 บาทจะออกก่อนดีไหมคะครับสำหรับ WHA นะครับเป็นลักษณะไซด์เวย์เต็มรูปแบบเลยนะฮะค่อนข้างจะไม่มีทรงเลยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นทรงไซด์เวย์ชัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่นะครับถือต่อสักนิดนึงค่ะนะครับถือต่อสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดูที่บริเวณดูที่บริเวณ 3.96 แล้วกันนะครับค่อยมองว่าถ้าเกิดว่าต่ำ 3.96 เมื่อไหร่เนี่ยค่อยมาพิจารณาว่าจะออกดีไหมโอเคนะครับเพราะว่าถ้าต่ำ396เนี่ยเขาอาจจะย่อลงมาอีกรอบนึงแต่ถ้าไม่ต่ำ396เนี่ยก็เล็กโปรฟิตก็ลองดูนะฮะมันน่าจะเป็นลักษณะการแกว่งค่อยๆแกว่งขึ้นได้ค่ะแล้วก็มองแนวต้านเนี่ยแถวๆ 4.2 ถึง 4.3 โอเคนะครับก็แถวๆทุนนะครับถ้างั้นอย่าให้หลุด 3.96 นะคะ CK ชอการช่างชอการช่างยังไม่มีตอนนี้25.75 บาทนี่อะไรเนี่ยเป็นแท่งเหมือนกันมา2วันแล้วเนี่ยครับถ้ายังไม่มีนะครับรอนะฮะรอซื้อแถวๆสัก 25.25 ถึง 25.5 ก็ได้ต่อราคาสัก 2-3 ช่องนะครับครับ 25.25 นะฮะไว้มองเรื่องการเข้าซื้อแล้วก็เมื่อไหร่ต่ำ25ก็ค่ะนะครับอันนี้ยอมรับก่อนนะฮะว่าเป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาซึ่งถามว่าดีไหมครึ่งปีหลังน่าจะดีแล้ว CK ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัวลูกๆที่เขามีอยู่พวก BEM CKP เนี่ยพอคิดเป็นมูลค่ากลับเข้ามาเนี่ยราคา CK ตรงนี้ถือว่าไม่แพงแถวๆ25กว่าไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมานะครับถ้าเกิดว่ามีแรงมีแรงแพนิคของตลาดเนี่ยก็จะทำให้มีแรงขายได้เหมือนกันนะนี่ก็ระมัดระวังผมเลยให้กำหนด cut loss เผื่อไว้นะครับโอเคให้แนวต้านเท่าไหร่คะครับในส่วนของที่เมื่อกี้ให้รับแถวๆ2525 2550เนี่ยนะครับถ้ามองแนวต้านของเขาเนี่ยนะครับถ้ามองแนวต้านของเขาเนี่ยผมมองแนวต้านว่าถ้าเกิดว่าเขาดีดพ้นแถว2625ได้นะครับมีโอกาสนะครับขึ้นไปแถวๆใกล้ๆไฮเดิมที่ทำเอาไว้ได้ 27.5 นะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะ25
25ครับโอเคอย่างที่บอกนะฮะมันรับเหมานะฮะให้ตอบรอดใกล้สักนิดนึงค่ะทิปโก้ค่ะน้ำผลไม้พื้นฐานเป็นยังไงโอเคครับทิปโก้ไม่ได้ดูพื้นฐานเขานะครับแต่ว่าถ้าดูครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็ถือว่ารอก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนค่ะรอก่อนก็ได้นะครับรอให้เขาพ้นจุดสำคัญคือ885ค่ะนะครับพ้น885ได้ค่อยมองในเรื่องการเข้าเก็งกำไรค่ะนะครับเก็งกำไรนะฮะถามว่าเก็งกำไรได้ถึงตรงไหนนะครับเก็งกำไรได้ถึงตรงไหนนะครับถ้าพ้น885นะฮะก็มองว่ามีโอกาสขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ10ได้เหมือนกันโอเคคือจะเป็นแรงลักษณะแรงรีบาวขึ้นไปเนี่ยรีบาวขึ้นไปใกล้ๆ10เนี่ยค่อยหาจังหวะขายแต่ถ้าไม่พ้น885ยังไม่ต้องเข้านะฮะค่ะต่อที่บิวตี้นะคะบิวตี้เล่นสั้นๆเนี่ยจะขึ้นได้ไหมตอนนี้ 7.85 ไม่ได้ไม่รู้ว่ามีต้นทุนหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าแนวโน้มสั้นๆขึ้นได้ไหมครับสำหรับบิวตี้นะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกช็อตเซลล์ SBL หนักมากนะในช่วงที่ผ่านมานะฮะ SBL หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใกล้ๆเล่นได้ไหมผมอยากให้เขาพ้นที่บริเวณแถวๆซักอยากให้เขาพ้นที่895ค่อยเข้าซื้อเพราะผมเชื่อว่าพอพ้น895ปุ๊บเนี่ยซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับคนที่ช็อตเซลล์ไว้เนี่ยน่าจะต้องไล่ซื้อกลับเราค่อยไปหาจังหวะตามเขาตรงนั้นก็ได้นะครับ895นะครับแต่ถ้าไม่พ้น895เนี่ยเขาก็จะแกว่งอยู่ลักษณะนี้นะครับผมก็เลยเชื่อว่ามันไม่น่าจะไปได้ไปไหนได้ไกลนะฮะเพราะว่าปล่อยไม่พ้นปุ๊บก็ถูกช็อตเซลล์อยู่ดีงั้นนี่ล่าสุดวันที่13นะฮะวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมูลค่าช็อตเซลล์ยังสูงมากอยู่เลยเนี่ยเกือบ180ล้านบาทงั้นอย่าเพิ่งเลยอย่าเข้าไปเล่นเลยมันเป็นหุ้นถูกช็อตเซลล์น่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้นได้ก็จะดีดแรงค่ะแต่ถ้าไม่พ้นก็จะยังถูกกดอยู่โอเคงั้นก็รอที่ 8.95 ก่อนนะคะว่าถ้าไปได้ผ่านตรงนั้นได้เนี่ยก็ค่อย follow ไปเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะSPRC ต้นทุน13บาทค่ะตอนนี้13บาท20ขอแนวโน้มครับ SPRC นะครับเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นเหมือนกันนะฮะที่ผมไม่แน่ใจเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่าว่าไม่เอาตั้งแต่ต้นปีใช่นะย้ำอีกรอบไม่เอานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าเอาไหมนะฮะพูดย้ำเหมือนกันนะฮะทั้งท็อปทั้ง IRPC ทั้ง SPRC นะครับว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น่าซื้อนะตรงนี้น่าซื้อนะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยลองงบ Q2 ออกแล้วค่อยซื้อนะครับลองงบ Q2 ออกแล้วค่อยซื้อเพราะน่าจะเป็นจุดต่ำสุดละนะครับ Q3 น่าจะเริ่มดีตอนนี้ค่ากันกลั่นเริ่มค่อยๆทยอยฟื้นกันละนะครับสำหรับ3ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว SPRC นะวันนี้ฝ่ายรีเสิร์ชเราออกบทวิเคราะห์แล้วก็อัปเกรดเป็นซื้อด้วยนะครับเพราะเรามองว่ามันปันผลสูงนะ 8% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1ถ้ารับความเสี่ยงได้ว่าฉันไม่กลัวงบ Q2 นะฉันถือได้นะครับก็จากเขา13บาทค่ะนะครับ13บาทลบก็ทยอยรับค่ะต้นทุน13บาทก็ทยอยรับค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเขามีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะถือต่อแล้วก็กำหนด stop loss ที่ 12.7 stop แล้วก็ต้าน 12.7 stop นะครับแต่ถ้าเข้าไปซื้อแถว13นะครับถามว่าต้านอยู่ตรงไหนนะครับต้านอยู่ตรงไหนนะครับผมมองต้านแรกของเขาก่อนนะครับมองต้านใกล้ๆก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่ากว่าเขาจะขึ้นจริงๆก็คงต้องรอหลังงบ Q2 ค่ะนะครับก็ต้าน 13.7 ค่ะ 13.7 ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปคือ 14.2 ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วขออีกสักตัว PTTGC ต้นทุน70บาทจะขายหรือว่าจะถือดีตอนนี้76บาท25ต้นทุนเท่าไหร่นะครับ70ค่ะต้นทุน70ถ้าไม่ซีเรียสล็อกกำไรก่อน okay. นะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังจะกลายเป็นตัวที่ไม่ดีค่ะนะฮะเพราะว่าปิโตรเคมีของสาย PTTGC เนี่ยจะไม่ค่อยดีครึ่งปีหลังครับค่ะจะตรงข้ามกับกลุ่มพลังงานตัวอื่นถ้างั้นล็อกออกมาก่อนนะคะเอาอีกตัวนึง DCC ค่ะต้นทุน3บาท14ทำยังไงดีคะ3บาท14ตอนนี้3บาท26 DCC นะฮะตรงนี้ผมมองว่าน่าไม่น่าขายละนะครับไม่น่าขายแล้วนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวชี้ขึ้นหมดแล้วก็หยุดยืนแถว 2.2 แม้ว่าตลาดจะลงระเนระนาดเขาก็หยุดยืนแถวนี้เพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าลงแล้วนะครับก็ถือต่อครับถือต่อรอรีบาวนะครับก็ถ้ารีบาวขึ้นไปแถว 2.6 เนี่ยมามองว่าอยากขายไหมไม่มามองตรงนั้นนะครับโอเคเอาล่ะมาดูเซตนะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดก่อนครับset index นะคะก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะตอนนี้ 1638.93 จุดติดลบไป 4.59 จุดหรือว่า 0.28% ก็ขอให้ยืน 1640 ได้เนาะ
อย่างที่บอกคือมันไม่มีข่าวลบไม่มีข่าวบวกมันนิ่งๆวันนี้เขาวันนี้ไอ้นี่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยเกี่ยวไหมโอเคหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีในการลงทุนเช่นเคยนะคะติดอะไรอยู่ก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้โดยเร็ววันนะคะทำอะไรมีสติมีจุดกำหนด stop loss ให้ดีนะคะมีวินัยเราจะได้แบบว่าไม่ผิดซ้ำสองซ้ำซากนะไม่แบบโดนกดดิ่งลงไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม9:29 จนถึง10:40นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ